เอาใจสายเนื้อค่ะจะพาไปต้มเนื้อโต๊ะเตี้ยที่เอ่ยบอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าร้านเนี้ยไปช้าอดหมดนะเพราะว่า2ชั่วโมงของหมดแล้วไปดูค่ะว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดเจ้าพรหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นร้านต้มเนื้อชื่อดังที่กำลังอยู่ในกระแสของโลกโซเชียลเลยเพราะว่าที่นี่เขาแตกต่างจากร้านอื่นเขาใช้เตาถ่านในการทำแล้วก็โต๊ะเตี้ยนะคือเตี้ยจริงๆนะคะ เพราะว่านั่งกินกันแบบนี้เลย โต๊ะเตี้ยแบบนี้ก็เลยเรียกกันว่าร้านต้มเนื้อโต๊ะเตี้ยค่ะ แต่ว่าสายเนื้อสายเครื่องในพลาดไม่ได้เลยรสชาติเด็ดมากการันตีด้วยลูกค้าประจำเขาบอกว่าทานมาตั้งแต่7ขวบจนตอนนี้30กว่าก็ยังแวะเวียนมาอุดหนุนเกือบทุกวันค่ะโดยเมนูของทางร้านนะคะเป็นเมนูต้มเครื่องในรวมก็ประกอบด้วยส่วนต่างๆทั้งม้ามที่หาทานได้ยากดอกจอกดอกจอกเขาบอกว่าส่วนในของกระเพาะวัวปอดไส้แล้วก็เนื้อตุ๋นแบบนี้เข้มข้นแบบนี้ใส่เครื่องในใช่ไหมใช่แล้วค่ะรสชาติเข้มข้นเคล็ดลับอยู่ที่วัตถุดิบต่างๆเขาคัดสรรมาอย่างดีเครื่องในเนี่ยล้างสะอาดทุกชิ้นค่ะไม่แช่โซดาทำให้ต้มไปแล้วไม่มีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็ใช้เตาถ่านในการทำอาหารก็เพิ่มความหอมของกลิ่นควันไฟด้วยค่ะและที่สำคัญซิกเนเจอร์ชื่อร้านต้มเนื้อต้มโต๊ะเตี้ยก็ต้องเป็นโต๊ะเตี้ยนี่แหละค่ะแต่บางคนมาโต๊ะเต็มก็ยอมยืนกินก็ยอมกลิ่นมันหอมเหลือเกินโดยเจ้าของร้านคือคุณหนูเขาบอกว่าเปิดมา35ปีแล้วเคล็ดลับต่างๆก็ได้มาจากการเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ต้มเนื้อนี่แหละค่ะจนคุณแม่เนี่ยทำไม่ไหวก็เลยมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเนี่ยเตรียมวัตถุดิบวันละ15กิโลนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นวันละ40กิโลโอ้โหเสาร์อาทิตย์เนี่ย50โอ้โหเพิ่มกี่เท่าล่ะพอเขาบอกแบบนี้ทนเสียงเรียกร้องจากลูกค้าไม่ไหวหลายคนบ่นเหลือเกินโอ้ยกำลังจะมากินของหมดอีกแล้วหมดตลอดบางวันขาย2ชั่วโมงเก็บร้านแล้วอ่ะโอ้ส่วนราคาขายไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่ชามละ40ถึง50บาทใส่ถุงก็50บาทเท่านั้นอ่ะใครอยากรู้ว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่าทำไม2ชั่วโมงหมดแล้วไปพิสูจน์กันได้นะคะแล้วอย่าลืมมาบอกพวกเราด้วยว่าอร่อยหรือเปล่าร้านต้มเนื้อโต๊ะเตี้ยอยู่ในตลาดเจ้าพรหมพระนครศรีอยุธยาเปิด 6:00 น.ส่วนปิดกี่โมงก็แล้วแต่วันแล้วกันค่ะบางวันก็ของหมดเร็วก็น่าจะ2ชั่วโมงแหละฮะเพราะฉะนั้นโทรไปสอบถามก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์092613 4492มีอาหารที่ขายเร็วนะเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอใช่ไหมตุ๊กตุ๊กขายข้าวมันไก่ขายข้าวขาหมูอันนั้น3ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้2ชั่วโมงฮะจัดร้านไปชั่วโมงนึงเปิดร้านแป๊บเดียวหมดแล้วร้านโต๊ะเตี้ยแต่ว่าแม่ค้าก็ไม่ได้เตี้ยนะลูกค้าก็ไม่ได้เตี้ยแค่โต๊ะเฉยๆนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับ